ท่านอาจารย์ครับต่อไปครับเราจะมีชุดการแสดงจาก3มหาวิทยาลัยพร้อมกันหนึ่งเดียวครับมหาวิทยาลัยแรกครับคือมหาวิทยาลัยอะไรครับท่านอาจารย์ครับมหาวิทยาลัยแรกนะคะมหาวิทยาลัยที่2ท่านอาจารย์ครับคือจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะซึ่งชุดการแสดงชื่อว่ารำซักชาตรีค่ะซึ่งรำซักชาตรีนี้นะคะเป็นการแสดงที่ได้รับการปรับปรุงท่ารำมาจากรำซักไหว้ครูในการแสดงละครชาตรีต่อมากรมศิลปากรได้มอบให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้รำซักชาตรีเป็นระบำชุดโดยปรับปรุงท่ารำให้เป็นแบบแผนดนตรีประกอบรำซักชาตรีปีกลองโทนกลับและของคู่ให้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ออกแบบเครื่องแต่งกายใหม่โดยประสงค์ให้แสดงถึงลักษณะของการแสดงแบบชาตรีอันมีเขามาจากการแสดงมโนราของชาวใต้ซึ่งแพร่หลายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะครับและชุดการแสดงที่3ครับชื่อชุดการแสดงว่าระบำเทพบันเทิงจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ครับชุดการแสดงนี้ครับเป็นระบำหมู่ของเทวดานางฟ้าที่มีลักษณะท่ารำเป็นการร่ายรำตีบทตามบทร้องเพื่อถวายแด่องค์ปัตตารักกาลาครับซึ่งเป็นการร่ายรำที่มีความงดงามในลักษณะของการรำคู่รวมทั้งการใช้ท่าเกี้ยวพาราศีระหว่างพระและนางครับค่ะและชุดการแสดงที่4นะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครูค่ะซึ่งชุดการแสดงชื่อว่าวีปักข้าวค่ะซึ่งการแสดงนี้รายละเอียดคือชาวลาวครั่งเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ซึ่งได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่ตำบลบ่อกรุกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีมีอาชีพการทำนามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษชาวลาวครั่งจะมีเครื่องมือที่ใช้ทุ่นแรงที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือวีปักข้าวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพัดโบกฝุ่นละอองและที่รีบให้แยกออกจากเมล็ดข้าวเปลือกที่ดีซึ่งมีปัดข้าวนี้จะมีลักษณะเด่นคือเป็นพัดที่มีขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายใบโพลในปัจจุบันนักเรียนปัดข้าวไม่ได้รับความนิยมจึงทำให้มีปัดข้าวเริ่มเลือนลางจางหายไปเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและให้คงอยู่จึงสร้างสรรค์ผลงานการแสดงด้านหน้าตยสินสร้างสรรค์ชุดวีปัดข้าวนี้ขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมครับเราอีกสักครู่เดียวครับก็การแสดงของแต่ละชุดนะคะก็เหมือนที่อาจารย์นันบอกนะคะมาจากหลากหลายนะคะตามพื้นที่พื้นถิ่นนะคะที่แต่ละมหาลัยได้ตั้งอยู่นะคะสำหรับชุดการแสดงถัดไปครับขอเชิญชมชุดการแสดงที่ชื่อว่าชุดการแสดงนะคะรำซักชาตรีขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะI'm sorry.
Thank you.